นะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องแต่ไม่ดังนะครับเป็นนิสสันนาวาร่านะครับครับเบื้องต้นเราก็มาดูรีเลย์นะครับเป็นตัวที่สีดำครับที่มือผมชี้นะครับเรามาเริ่มถอดกระจังหน้านะครับเพื่อเช็คดูแต่นะครับนี่นะครับนี่เป็นแต่มอเตอร์ไซค์นะครับที่ถอดมาทดลองนะครับตรงที่นิ้วผมชี้ก็คือสายแต่นะครับนะครับอันนี้เป็นแต่ของเก่านะครับที่ติดอยู่กับรถนะครับนะครับนี่เป็นแต่ที่ถอดมาจากมอเตอร์ไซค์ครับทำการพ่นสีซะหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามจัดไปครับสีแดงนะครับนะครับนะครับไอ้จุดน็อตคือจุดตั้งระยะการดังนะครับของแต่นะครับนี่นะครับสีแดงครับสวยงามมากครับนี่ถอดมาแล้วนะครับของเดิมนะครับสายใหญ่เป็นสาย12โวลต์นะครับแต่ไม่ดังหรือทั้งคันเลยส่วนสายเล็กเป็นกาวครับต่อลงโคงนะครับครับอันนี้คือรีเลย์นะครับสีดำเป็นรีเลย์สั่งนะครับนะครับอันนี้พ่นสีระบอนะครับทำการติดตั้งนะครับนะครับเรามาสรุปปัญหานะครับที่แต่ไม่ดังเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนะครับตรงนิ้วชี้ที่ผมชี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับสายสีเขียวสีดำเป็นไฟลบนะครับเราก็ได้ทำการเอามิเตอร์นะครับวัดตรวจเช็คสัญญาณนะครับโดยให้อีกคนหนึ่งไปบีบที่แป้นแต่ผมมานะครับเพื่อส่งสัญญาณ12โวลต์มานะครับปกติครับ12โวลต์มาครับทีนี้เราก็มาดูครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวอลน็อตตะกูเกี่ยวปล่อยนะครับที่ทำให้สาเหตุแต่ไม่ดังครับคือเราไขแน่นจนเกินไปนะครับช่องว่างก็เลยถูกบีบแน่นจนไม่มีช่องไฟให้แต่ทำงานได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องคายสกูเกียร์ปล่อยออกมานะครับเพื่อมีระยะช่องไฟให้แต่สามารถทำงานได้นะครับครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ